ที่เกิดขึ้นในเวลานี้เป็นเสมือนยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้น,นครับข้าไปสํารวจทั้งเกาะหลีเป๊ะปรากฏว่ามีที่ดินที่กําลังมีปัญหาเป็นจํานวนมากครับนี่เป็นภาพหาดซันไรส์นะครับอยู่บนเกาะหลีเป๊ะเป็นหาดที่อยู่ฝั่งตะวันออกของเกาะครับมีแนวชายฝั่งเนี่ยยาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกาะหลีเป๊ะพูดง่ายๆครับเป็นทำเลทองของที่พักรีสอร์ทและการท่องเที่ยว จุดที่กําลังมีปัญหาข้อพิพาทไม่ห่างจากจุดนี้นะครับจากแผนที่ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะซึ่งฝั่งหนึ่งเนี่ยติดอยู่กับหน้าหาดและฝั่งใต้ของโรงเรียนนั้นก็คือทางเข้าออกที่ถูกปิดปกตินักเรียนจะใช้เส้นทางนี้มาโรงเรียนครับเราไฮไลท์เป็นเส้นสีแดงนะครับตอนนี้นักเรียนต้องเดินอ้อมไปใช้อีกทางหนึ่งก็คือเส้นสีเหลืองซึ่งไกลกว่าเดิมครับ เดิมทีพื้นที่แถบนี้เนี่ยเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับในเอกสารสิทธิ์แ้างว่ามีเนื้อที่กว่า81ไร่ลากยาวตามแนวชายหาดต่อมาปี2557คาดว่ามีการแบ่งขายที่ดินในเอกสารสิทธิ์จะมีชื่อของคนอื่นเป็นผู้ร่วมครอบครองอยู่ด้วยเนื้อที่เนี่ยถูกแบ่งออกเป็นรูปร่างคล้ายๆกับน่องไก่ครับเราไฮไลท์เป็นเส้นประสีแดงนะครับทำให้พื้นที่บางส่วนนั้นเกิดปัญหา จุดแรกก็คือทางเข้าออกโรงเรียนอย่างที่เห็นกันจุดที่2ก็คือบ้านและสิ่งปลูกสร้าง5ห,หลังที่อยู่ในที่ดินแปลงนี้ครับตอนนี้ถูกฟ้องขับไล่ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะไม่ได้มีปัญหาเฉพาะจุดนี้นะคะแต่ว่ามีปัญหาลักษณะเดียวกันเกือบทั้งเกาะจุดเริ่มต้นมาจากการออกเอกสารสิทธิ์ที่เดิมคนท้องถิ่นไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ด้วยจนมายุคหนึ่งค่ะปรากฏว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์สคหนึ่ง คำว่าสอคอก็คือแบบแจ้งการครอบครองที่ดินวิธีการก็คือเจ้าของที่ดินหรือว่าผู้นําชุมชนจะนําชี้แนวเขตที่ดินในเอกสารจะเป็นเพียงการระบุทิศทางของที่ดินคร่าวๆเท่านั้นไม่มีการรังวัดค่ะนั่นทําให้ขอดเขตที่ดินยังไม่ชัดเจนต่อมาปี2511ถึง2517แปลงเอกสารเสร็จจากสอคอ .1 มาเป็นนสา นอสอก็ย่อมาจากคําว่าหนังสือรับรองการทําประโยชน์จะมีรายละเอียดเรื่องการวัดแนวเขตเพิ่มขึ้นทั้งการชี้แนวเขตและรังวัดพื้นที่ที่ทําโดยเจ้าหน้าที่แตกต่างจากการทําเป็นนอสอสามกอและโฉนดที่ดินซึ่งจะมีรายละเอียดมากค่ะเช่นต้องมีการระวังภาพถ่ายทางอากาศตามสัดส่วนที่กำหนดเอาไว้ แต่ไม่ว่าจะเป็นสค1หรือนสสเป็นเพียงเอกสารยืนยันสิทธิการใช้ที่ดินซึ่งจะแตกต่างไปจากโฉนดที่ดินที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ์หรือมีความเป็นเจ้าของที่ดินนั้นอย่างแท้จริงค่ะภาพเอกสารสิทธิ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ประกอบข่าวเท่านั้นนะครับไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ที่กาลังมีปัญหาอยู่ส่วนแผนที่นี้ครับท่านผู้ชมสังเกตจุดสีแดงๆเห็นไหมครับนี่เป็นที่ดินเพียงจํานวนหนึ่งนะครับที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเหล่านี้น่าจะมีปัญหาซึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามีที่ดินที่มีปัญหานั้นกระจายอยู่ทั่วเกาะครับการตรวจสอบเพราะว่าการออกเอกสารสิทธิ์ครั้งแรกบนเกาะหลีเป๊ะเมื่อปี2497มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์41แปลงครับต่อมาช่วงปี2511-2517ถึง2517มีการแปลงเอกสารสิทธิ์จากสอคอ .1 เป็นนอสอ .3 จำนวน17แปลงปรากฏว่าในครั้งนั้น พบที่ดินทุกแปลงมีพื้นที่เพิ่มขึ้นหรือเรียกว่าที่ดินบวมครับจากเดิมมี124ไร่เพิ่มเป็น329ไร่หรือเพิ่มขึ้นเกือบ3ามเท่าปัญหาที่ทำให้ที่ดินบวมหรือขอบเขตไม่ชัดเจน 1. สํานักง,งานที่ดินสตูลชี้ว่าการออกเอกสารสิทธิ์ครั้งแรกเป็นการประเมินจากผู้ครอบครองเท่านั้นครับไม่มีการรังวัดจึงทำให้เกิดความคาดเคลื่อน 2. ช่วงที่มีการแปลงเอกสาร บางกรณีมีการชี้แนวเขตเพิ่มหรือบางกรณีก็มีการชี้แนวเขตทับที่ดินคนอื่นยังไม่พอบางเขตบางกรณียังมีการนำชื่อคนอื่นมาสวมเข้าไปอีกซึ่งกรณีเหล่านี้อยู่ระหว่างการฟ้องร้องแล้วก็ยังไม่ได้ข้อยุติครับ